ชัยชนะของเด่นเกียงไกลครับโอ้โหนี่หลายๆคนถามว่าจะรีบไปไหนใช่นะครับพูดถึงการชกในไฟนี้สักนิดหนึ่งประกบมาเจอกับสันเพชรเห็นบอกว่าเคยเจอกันมาแล้วใช่ครับทั้งสองครั้งครับเป็นไงบ้างสันแพ้ไปชนะมาตอนนั้นที่เจอกันนี่มือมวยไทย5ยกใช่ครับแต่ก็หลายปีแล้วประมาณ 6-7 ปีได้แล้วเจอใช่ครับตอนเล็กๆตอน115ปอนด์122ปอนด์ใช่นานแล้วนะใช่ครับนะครับแล้วก็มาเจอกันในวันนี้ซึ่งเป็นในรูปแบบของมวย3ยกตอนที่ประกบมาเจอกันรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกกดดันครับเขาใหญ่แน่แหละตอน130อือหือใช่ผมทำวิดีโอเดียวเองก็จะมันจะมีปัญหาเรื่องของน้ำหนักว่ากันเถอะใช่ผมมาไม่เต็มเวทส่วนเขาเต็มเขาน่าจะเต็มเวทแน่นอนคิดว่ารูปแบบในการชกในครั้งนี้เนี่ยมันต่างห้ายกเยอะไหมต่างครับต่างยังไงบ้างก็ห้ายกเขาเป็นฝ่ายเดินหนาเราแล้วก็เขาเป็นมวยเข่าอ่ะเราเป็นมวยบีบมือแต่ประมาณ3ยกวันนี้เขาถอยเขาไม่ค่อยเดินเขารอจังหวะแต่ว่าผมแก้มาเข้าทางเราเฉยโอ้โหหมัดนั้นป้องเดียวน่ะซ้ายของเราเนี่ยตอนที่ปล่อยออกไปเนี่ยคิดว่าไงบ้างคิดว่าล่วงแล้วล่วงแน่ๆหรือว่าจะขึ้นอีกไหมไม่ครับไม่น่าจะล่วงไม่น่าจะลุกขึ้นมาไม่น่าจะลุกขึ้นมาแล้วเพราะผมเห็นพอต่อยปุ๊บแล้วเขาลงไปนอนอยู่เขาหลับไปแล้วผมเห็นเรื่องเขาหลับไปแล้วแต่ว่ากรรมการยังนับอยู่ใช่ครับเสร็จแล้วหมัดนับถึง8แค่นั้นแหละต่อยโป้งออกไปนี่หมัดนี่ออกไปนี่100%ครับโอ้ก็หายห่วงได้เลยเรียกว่าหลับแน่นอนนะครับผมแล้วก็หมัดนี้นี่ก็ได้อีก350,000ด้วยนะครับคิดว่าการชกไฟนี้มันจะจบลงเร็วอย่างนี้ไหมก็ตอนแรกอ่ะไม่คิดหรอกคิดว่าเขาจะน่าจะยังไม่พลาดยังไม่เข้ามาพลาดขนาดนี้แต่ว่าก็ซ้อมมาตรงนี้ซ้อมมารอที่จังหวะเขาเย็บเราก็รอส่วนซ้ายเนี่ยครับใช่แต่ว่าเขาเหมือนเขารีบนะแล้วก็เข้ามาโดนเต็มเต็มป้องเดียวรู้เรื่องเลยใช่ครับนะครับผมของเด็กเกียงไกรที่ชกวันลุมพินีมากี่ครั้งแล้วครับครั้งนี้ก็ครั้งที่7แล้วโอ้ครั้งที่7ผลงานเป็นไงฮะก็ผลงานครั้งก่อนๆก็แพ้บ้างชนะบ้างรวมแล้วรวมภาพรวมชนะเท่าไหร่แพ้เท่าไหร่ชนะ4แพ้3ครับชนะ4แพ้3ก็ยังกลางๆอยู่ว่าใช่ครับนะครับคิดว่าเราจะต้องไปปรับปรุงอะไรแก้ไขอะไรก็ปรับปรุงเยอะอย่างเช่นความแข็งแรงการออกอาวุธต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ในเรื่องแบบนั้นนะครับคือในส่วนของอนาคตเนี่ยตอนเนี้ยมองไปไกลถึงเรื่องของสัญญาไหมหรือว่ายังไม่มองขนาดนั้นก็ถ้ามีโอกาสก็มองไปถึงครับแต่ว่าขอแบบว่าฟอร์มถ้าขอลำฟอร์มอีกสักสองลำไปใช่ให้ชนะติดกันก่อนใช่ครับนะเรียกว่าสร้างความมั่นใจใช่ครับอ๋อ